สวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็ทุกคนอาจจะกักตัวอยู่บ้านอยู่นะคะก็เดี๋ยววันนี้แคร์ก็จะมีท่านั่งท่าเพชรนะคะให้มาฝึกกันอยู่ที่บ้านนะคะก็ท่านี้สามารถใช้ทำสมาธิได้นะคะก็คือท่านั่งสมาธิมันจะมีหลายท่าใช่ไหมคะเป็นท่าขัดสมาธิแต่ว่าท่าเพชรจะเป็นท่าที่เขาเรียกว่าโยคะขั้นสูงก็คือเราสามารถใช้ท่านี้นั่งสมาธิได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะให้ทุกคนนะคะเตรียมนะคะเสื่อแมตหรือว่าพรมก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะมันจะมีขึ้นหลายวิธีเนาะก็ให้เรายืนขาข้างใดข้างหนึ่งไปข้างหน้านะคะแล้วก็ขาอีกข้างเนี่ยให้มาพาดตรงต้นขาไว้นะคะอยู่ตรงระหว่างเขาเรียกว่าอะไรนะชายพุกเนาะขาหนีบค่ะแล้วหลังจากนั้นขาที่ยื่นมาด้านหน้าก็กระเถิบเข้ามาเนาะแล้วก็ใช้มือช่วยยกนะคะใช้มือช่วยยกแล้วก็วางที่ขาหนีบอีกด้านหนึ่งเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าท่านั่งท่าเพชรนะคะก็สามารถใช้นั่งทำสมาธิได้ค่ะแรกๆเราอาจจะปวดหน่อยนะคะเพราะว่าข้อเท้ามันไขว้แล้วก็มันมีการหักงอขึ้นนะคะก็ทนสักประมาณนิดนึงค่ะร่างกายเส้นยืดเนี่ยมันจะค่อยๆปรับตัวนะคะก็ทำบ่อยๆค่ะแล้วเราก็จะชินเนาะแล้วก็ท่านี้ก็มีประโยชน์มากๆค่ะช่วยในเรื่องของข้อส่วนต่างๆนะคะแล้วก็ความแข็งแรงด้วยค่ะทีนี้ก็เราสามารถใช้ท่าเนี้ยทำสมาธิได้เลยเนาะแล้วก็สามารถที่จะสลับข้างถ้าเมื่อยนะคะก็สลับข้างกันนะคะเหมือนเดิมค่ะข้างนึงยื่นข้างนึงก็คือวางตรงใกล้ๆขาหนีบนะคะบริเวณเนี่ยค่ะท้องน้อยของเราเนาะแล้วเราก็ข้างหนึ่งมาช่วยค่ะบางคนก็จะมีการปวดแต่ละข้างไม่เท่ากันนะคะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานยังไงนะคะอิริยาบถของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็นั่งเยอะยืนเยอะเดินเยอะค่ะโอเคค่ะวันนี้แบสวีทก็นะคะมีท่าที่จะแนะนำนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปหน้าเนาะก็อย่าลืมไปฝึกกันเยอะๆนะคะฝึกบ่อยๆแล้วก็ร่างกายเราก็จะได้สมดุลด้วยค่ะ